สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Is New ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับถ้าเราไปใส่ใจคนที่พูดลบๆเกี่ยวกับเราหรือพูดไม่ดีเกี่ยวกับผลงานของเราโดยที่เขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจศึกษาหรือไม่ได้ใส่ใจที่จะเรียนรู้ด้วยซ้ำว่าเราทำอะไรอยู่นะอันนี้ผมอยากจะเตือนเรานิดนึงว่าอยากให้เข้าใจสัจธรรมก่อนว่าคนเหล่านี้มีจริงเราเรียก negative people คนที่คิดลบคนที่มองลบทุกอย่างคือคนเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้มองลบด้วยนิสัยเขาเองอาจจะเป็นเบื้องหลังเขาอาจจะเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่อาจจะไม่ได้ทำให้เขามองอะไรในแง่บวกสองเขาอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เขาไม่ได้มองโลกในแง่บวกหรือสามเขาอาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีก็เลยทำให้เขามองโลกในแง่ลบตลอดดังคนเหล่านี้เนี่ยก็จะมีปัญหาโดยบุคลิกเขาอยู่ละเขาอาจจะหาเพื่อนยากมีเพื่อนที่จริงใจยากอาจจะมีปัญหาในที่ทำงานในมีปัญหาใน relation หรือความสัมพันธ์กับแฟนนะอาจจะมีปัญหาในช่วงที่เขาแต่งงานนั้นเขาจะมีความลบๆเขาจะมีการโทษสิ่งแวดล้อมเขาจะมีเป้าหมายในชีวิตที่ไม่ได้กว้างมากบางคนอาจจะสุขภาพไม่ค่อยดีบางคนอาจจะเครียดอยู่ตลอดเวลามีโรคซึมเศร้าหรือมีภาวะอารมณ์แปรปรวนดังนั้นต้องเข้าใจว่าสัจธรรมของคนที่เขามองโลกในแง่ลบเนี่ยเขาอาจจะมีอะไรเบื้องหลังเขาอันนี้คือเรามองที่ตัวเขาก่อนดังนั้นสมมุติเราเริ่มต้นอะไรนี้ในชีวิตเราเนี่ยโดยเฉพาะหลังโควิดตั้งใจว่าคุณจะทำอะไรแต่บังเอิญคุณไปเจอคนเข้ามาเขียนหรือมาพูดหรือมาชี้โดยที่คุณรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจในเจตนาคุณหรือผลงานคุณที่คุณอาจจะแทนที่จะไปโมโหเขาหรือไปเอาคืนหรือไปเสียเวลากับเขาเนี่ยเพียงแค่เราเข้าใจสัจธรรมเนี่ยมันก็จะทำให้คุณเนี่ยนิ่งได้มากขึ้นมันทำให้คุณเฉยมากขึ้นมันทำให้คุณไม่ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นเหล่านี้นะย้ำนะครับถ้าคนเหล่านี้เขาไม่รู้จักคุณไม่รู้จักเจตนาหรือไม่ได้แสดงความพยายามที่จะรู้ว่าคุณทำอะไรอยู่ผมว่าอยากให้คุณเนี่ยลองใช้จิตวิทยาเนี่ยในการคุยกับตนเอง